สวัสดีครับสงครามยูเครนแน่นอนว่ารัสเซียนี้เป็นมหาอำนาจเบอร์สองของโลกนักวิเคราะห์หลายคนนี้ประเมินรัสเซียไว้สูงมากว่าจะเอาชนะยูเครนได้แบบง่ายได้บางคนนับเป็นจํานวนชั่วโมงนี้ด้วยซ้ําเพราะว่าอาวุธต่างๆของรัสเซียถูกโฆษณาให้เป็นมหาเทพแห่งอาวุธนี่ทุกชนิดนะครับตั้งแต่อาวุธขนาดเล็กไปจนถึงขีปนาวุธขนาดใหญ่โดยเฉพาะกับขีปนาวุธรัสเซียนี่เรียกว่า มีความเชี่ยวชาญมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษยุคโซเวียตหลายคนมองว่าด้วยเวลารัเสเซียก็คงพัฒนาต่อยอดจนเป็นสุดยอดอาวุธได้ภาพของรัสเซียในใจใครหลายคนนี่เป็นแบบนั้นมันเป็นกองทัพในฝันของใครหลายคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ตรงข้ามกับตะวันตก ทั้งที่มีเหตุผลและก็ไม่มีเหตุผลนะครับสงครามยูเครนเนี่ยเป็นสงครามแรกของรัสเซียนับตั้งแต่โซเวียตนิลมสลายลงไปความคาดหวังของกองเชียรัสเซียก็ต้องเยอะตามอายุและก็ความดันของกองเชี์นี้ไปอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ที่สงครามยูเครนเริ่มวินาทีแรกจนมาถึงปัจจุบัน6 8 4วัน ใกล้จะถึงสองปีแล้วมีอะไรที่รัสเซียนี่ทำกองเชียร์ผิดหวังบ้างเครื่องบินอันนี้กองเชียร์รัสเซียผิดหวังแน่นอนนะครับเมื่อมาหาเทพทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถครองน่านฟ้านำชัยชนะมาสู่รัสเซียได้ผิดหวังสุดๆจนหยุดเชียร์นี่ไปแล้วต่อมาเรือดำน้ำที่รัสเซียมีจำนวนมากไม่สามารถเข้าทะเลดำได้เพราะว่าตุรกีนี่ปิดช่องแคบตามสสัญญาที่ว่าไว้อันนี้ให้อภัยได้นะครับ ต่อมาเป็นขีปนาวุธตัวความหวังเจ้าตำรับต้องมีดีให้เห็นช่วงแรกนี่เราเห็นรัสเซียใช้ขีป่ปุ์คาลิเบอร์นี่จำนวนมากแต่มันมีความเร็วไม่มากถูกสกัดได้ ขีปนุษย์คาริเปอร์จึงหายไปหรือว่าหมดข้างอันนี้ไม่ทราบนะครับความหวังต่อมาคือไฮเปอร์โซนิกรัสเซียใช้คินเศราแต่ว่าผลงานก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันดั้งที่ราคาแพงมันเริ่มหมดแล้วนะครับรัเสเซียต้องไปขอขี่ปนุษย์จากอิรานแล้วก็เกาหลีเหนือคำถามตามมาว่ารัเสเซียต้นตำรับจรวดเนี่ยทำไมไม่สร้างขี่ปนุษย์ไว้เยอะๆไปขอคนอื่นนี่ทำไม มันบอกถึงสภาพความพร้อมของรัสเซียนี้ได้ดีอันนี้ถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้ว่า โซเวียตก็เคยอยู่ในสภาพนี้มาก่อนอยู่ที่แนวคิดและก็นโยบายโซเวียตนี่เชื่อมั่นในนิวเคลียร์จนไม่พัฒนาอย่างอื่นมาแล้วนะครับแน่นอนว่ารัเสเซียเนี่ยคงมีแนวคิดเดียวกันเชื่อมั่นในนิวเคลียร์เน้นพัฒนาระบบป้องกันภัยทางกาศในกรุงมอสโกทั้ง S 3 0 0 S 4 0 0 S 5 0 0มุมมองของรัเสเซียนี่เน้นป้องกันนะครับส่วนแนวรุกหรือว่าเกมรุกเนี่ยวังกับเรือดำน้ำแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งรัเสเซียวางแนวทางไว้แบบนั้น แต่ว่าพอเกิดสงครามยูเครนเนี่ยมันเป็นสงครามขนาดเล็กใช้อาวุธหนักนี่ไม่ได้รัสเซียก็ไปไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้พัฒนาอาวุธขนาดเล็กนี่มากนักแม้แต่เ k คยังขาดแคลนต้องเอาของเก่านี่มาใช้นะครับยิ่งใช้เครื่องบินไม่ได้เนี่ยรัสเซียต้องใช้ขี่ปนาวุธแต่รัสเซียแทบไม่มีการผลิตขี่ปนาวุธระยะใกล้หรือว่ากลางเลยนะครับนี่คือข้อผิดพลาดของรัสเซียที่เป็นเหมือนกับโซเวียต ไปพัฒนาของใหญ่นี่มากไปของเล็กๆแทบไม่มีขนาดโดรนเนี่ยยังต้องขอจากอิหร่านแบบไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อขีปนาวุธระยะใกล้ไม่มีรัสเซียจะไปต้องเอา S300 ซึ่งก็เป็นระบบป้องกันภัยทางกาศาศ รัเสเซียเอามาโจมตีภาคพื้นเพราะว่าความจําเป็นเพราะว่าเว,าวลานี้นะครับขาดแคลนขี่ปนาวุธอย่างมากบางคนอาจจะมองว่ารัสเซียนี้ฉลาดแต่ว่ากลับกันบางคนมองว่ารัสเซียไม่ได้คิดถึงตรงนี้พลาดแล้วครับเป็นความผิดพลาดของนโยบายแน่นอนว่า S300 ยเนี่ยเอามาโจมตีภาคพื้นมันพอได้แต่มันผิดหน้าที่ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าจําเป็นต้องใช้แล้วครับอาวุธโจมตีภาคพื้นของรัสเซียนี้ไม่มีแล้วแทบไม่มีในตอนนี้ปืนใหญ่ก็ถูกทำ ลายไปเยอะแล้วพวกจรวดเทอร์โมแบริกก็ไม่น่าจะมีแล้วจรวดลายลํากล้องก็ล่อยหรอรัเสเซียพลาดนะครับที่มองไม่เห็นความสําคัญของอาวุธระยะใกล้ไปเน้นระยะไกลชิ้นใหญ่ๆถามว่ารัสเซียเนี่ยจะผลิตตอนนี้ทันไหมคงไม่ทันแล้วครับยิ่งโดนความบาดอุปกรณ์ไม่พร้อมการขอจากพันธมิตรจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้แอดมินเชื่อว่ามัป็นบทเรียนให้กับรัสเซียไปอีกนานเน้นใหญ่ไม่สนเล็กต้องมานั่งเสียใจแบบนี้นะครับ